สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้วยในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนความเชื่อเรื่องเทพคนพายคนที่มองจากข้างนอกอ่ะจะมองว่าดูแล้วงมงายนะถ้าโดยจริงๆนะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยทำไมคนที่มีความเชื่อเรื่องเทพคนถึงมองว่างมงายอันนี้เรื่องจริงนะความเชื่อเรื่องเทพเนี่ยเป็นความเชื่อที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 9922645092529292261 ID ไลน์โอสิริ15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรปรามหานิยมเบอร์โทร08492666 58 ID ไลน์ AJTOP16 คนเนี่ยมองไม่เหมือนกันนะบางทีเด็กมาเกิดเป็นเด็กที่มีบุญแต่คนผู้ใหญ่ข้างนอกเขาจะชอบมองว่าเด็กคนเนี้ยมันพอดีไหมมันได้ไหมมันเป็นจริงไหมหรือมันเพ้อหรือมันหลงอะไรเงี้ยเด็กเขาจะชอบคิดแบบนี้กับเด็กนะเพราะว่าวันนี้มีเด็กมาเล่าให้เราฟังนะแต่ก่อนที่จะคุยกันเดี๋ยวเราจะทำการบูชาองค์เทพก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมภะภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภนตุติยัมปินะโมภะภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภตติยัมปินะโมภะภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโภโอมสีขเนสายนะมหาโอมสีขเนสายนะมหาโอมสีขเนสายนะมหาโอมพระพรหมปฏิภาหายาตุติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายาตติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาคมามิหังพรหมาจิตตังปิยังมามาปิตินามาภาทะนามาอาอุเมกามโอปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตุติยัมปินะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตัตติยัมปินะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจามหาเทวาคามามิหังคือวันนี้มีเด็กมาบอกพวกเรานะเด็กอายุน้อยบางทีเขามีความเชื่อของเขาเป็นในสิ่งที่เขาควรเป็นและความเชื่อเหล่านี้จะเจอบททดสอบโดยตลอดตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมเริ่มการเป็นคนมีองค์เนี่ยค่ะเพ้อเจ้อคนพูดผมงี้นะเพ้อเจ้องมงายเป็นไปไม่ได้หรอกผมฝันเฟื่องคิดกันอย่างนั้นนะแล้วก็พูดอย่างนี้กับผมแล้วพูดกับผมซ้ำๆมาตลอดแต่ก็แปลกอย่างนึงผมก็เป็นคนแบบกำลังใจไม่ท้อนะเนื่องจากกำลังใจไม่ท้อแล้วก็สู้มาตลอดแล้วก็เชื่อว่ามันต้องเป็นไปได้แล้วก็ทำมันจนเป็นไปได้หลายครั้งคือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องอดทนอดกั้นผมเริ่มจากชีวิตคนทรงเนี่ยมันเริ่มมารู้ตัวครั้งแรกตอนอายุประมาณ13แต่ก็มันก็ไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาและไม่มีใครเป็นอะไรเพราะว่าชีวิตมันเหมือนต้องสู้คนเดียวนะมันเลยเข้าใจได้ว่ามันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องสู้เพื่อให้ได้มาการจะได้มาทุกอย่างนั้นน่ะต้องอดทนและต้องเป็นให้ได้เองมันถึงจะเข้าใจเองเพราะว่าเชื่อไหมว่ามาเป็นแบบนี้ญาติไม่เห็นด้วยนะญาติไม่เห็นด้วยหลายๆคนไม่เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยครอบครัวเลยละกันใช่มันไม่มีใครเขาเห็นด้วยตั้งแต่แรกนะแต่ว่าเราก็ยังสู้อุตส่าห์นะมาเป็นของเราเองเข้าใจเองอยู่ได้อยู่รอดปลอดภัยมาได้ก็เพราะมันความเชื่อของเราสิ่งที่เราทำของเราเชื่ออย่างนี้หลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าแสบตาหลังงอเสียงแบบเป็นคนแก่แล้วมาพูดให้เราฟังว่าเนี่ยอาจารย์ผมว่าเป็นแบบนี้ผมจะเลี่ยงได้ไหมบอกเลี่ยงไม่ได้แล้วลูกนะเขาอายุก็20กว่าบางทีเขาก็บอกเขาก็เลี่ยงไม่ได้บางคนหลายๆคนมาตรวจองค์ตรวจเทพกับผมบอกว่าอาจารย์เลี่ยงไม่รับขันได้ไหมไม่ได้ครับแต่ถามว่าในวัยเด็กก็ต้องเจอทดสอบอีกอย่างก็คือผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยไม่ให้การครอบงำ
ยิ่งนายิ่งอานะยิ่งแม่ยิ่งใครก็ตามยิ่งไม่ให้ความสนับสนุนหรือเรื่องบวยอะไรทั้งสิ้นเพราะเชื่อว่าเรางมงายเกินไปมันเป็นไปไม่ได้มันทำไปไม่ได้นะและมันก็ไม่น่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ผมคิดสิ่งหนึ่งในใจตั้งแต่เด็กมาจนถึงทุกวันนี้มันต้องเป็นไปได้สิมันต้องทำได้เพราะเรารู้เรื่องอะไรคือเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะไปหากินกับสิ่งนี้มันไม่ได้เขาเชื่ออย่างนั้นไงแต่ว่าเราไม่ได้คิดจะหากินแต่ตอนนั้นเราจะยึดอาชีพที่ว่าเป็นว่านะอาจารย์เขาจะอาจารย์โอ้จะบอกว่าอะไรหรือว่าอย่างนั้นสมมุติคุณเห็นลูกเห็นหลานเห็นอะไรเขาไหว้เทพอยู่เนี่ยเอาผลไม้เอาหมากพลูอะไรมาตั้งเครื่องหน้าเครื่องเส้นมีเศียรมีพระโน่นพระนี่อะไรพระพิฆเนศบ้างหรือพระฤาษีบ้างวางเนี่ยเขาจัดอย่างของเขาเนี่ยเขาถวายผลไม้ของเขาเนี่ยจุดธูปเนี่ยบูชาสวดมนต์เนี่ยแล้วคุณไปด่าเขางมงายอย่าเป็นไปไม่ได้นี่คุณระวังนะคุณแบบทำแบบนี้ระวังปากเบี้ยวไปเยอะแล้วนะครับนะปากเบี้ยวไปเยอะนะคือที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยการปฏิบัติแต่เดิมอ่ะการเพียรภาวนาการสร้างบารมีมามันมีไม่เท่ากันนอกจากมีไม่เท่ากันเสร็จแล้วอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างเกิดจากแรงบุญแรงกรรมในอดีตถ้ามีบุญดีบารมีดีวาสนาดีก็ได้เด็กคนนั้นก็จะสวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยแต่ถ้าไม่มีบุญพาวาสนาส่งเด็กคนนั้นก็จะไม่ได้สวดมนต์แต่ผมอ่ะมันมีนิสัยอย่างนึงการสวดมนต์ผมได้ยินครั้งแรกผมรู้สึกเพราะมากมันเพราะเสียงมันก้องโบสถ์เลยอ่ะตอนที่ไปได้ยินพระสวดอ่ะนะในใจมันก็เลยรู้สึกว่าอยากสวดบทใดบทนึงให้เป็นแล้วก็สวดอยู่อย่างนั้นตลอดไปผมเลยยึดพระคาถาเงินล้านเป็นบทประจำตัวมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้แต่ถามความรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะมันฟังครั้งแรกมันเพราะไหมผมฟังจากเทปจากอะไรมันรู้สึกมันไม่เพราะต้องสวดเองก็เลยต้องนั่งสวดเองมาตลอดถามว่าความรู้สึกว่าอ๋อสวดแบบพระสวดแล้วใช่ไหมคือได้ยินพระเขาสวดแต่มันก็ไม่เพราะก็เลยสวดเอาเองทุกวันเนี้ยก็นั่งสวดอยู่เนี้ยคืออาจารย์โอก็ได้ยินนั่งสวดทุกวันใช่คือผมสวดของผมอย่างเงี้ยทุกวันมาตั้งแต่เด็กก็คือว่าหนึ่งมันมีประคำสองเราเชื่อสิ่งนึงว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้มันได้บารมีเราเกิดมาเนี่ยเวลาเราน้อยยังไม่พอเราต้องสร้างบารมีในตัวของเรานอกจากเราสร้างบารมีในตัวของเราเสร็จแล้วเราต้องช่วยคนที่มาข้างหลังอาจารย์อ้อมอาจารย์ท็อปว่าสวดจนเคยชินแล้วอ่ะบางทีนะอาจารย์ท็อปก็ถือประคำไว้อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ท็อปก็สวดไปปากก็สวดไปเรื่อยๆบางทีอาจารย์ท็อปก็ดู YouTube บ้างอะไรบ้างแล้วอาจารย์เขาก็สวดถูกด้วยนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วหัวเราะไปแล้วก็สวดแล้วนับประคำไปเรื่อยๆเฮ้ยมันรู้เรื่องไหมเว้ยทำได้ได้ไงวะเนี่ยงงไม่หรอกสมาธิมันใช่สมาธิอยู่ตลอดขนาดตาดู YouTube อยู่เงี้ยหัวเราะอยู่เงี้ยแต่ว่าสวดไม่ผิดเลยนะแล้วนับประคำได้ด้วยนะอาจารย์โอ้เห็นอาจารย์ท็อปแบบอย่างเงี้ยบางทีอันนี้ดูสังเกตเองแล้วก็แบบมันขำดีแต่ไม่เคยบอกอาจารย์ท็อปเลยตรงนี้คือผมอ่ะมันติดสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กๆพอติดแล้วมันคือกลายเป็นสันดานของเราแต่ผมเชื่อสิ่งหนึ่งใครก็ตามอ่ะถ้าเกิดว่าเพชรอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันก็เป็นเพชรผมเชื่อสิ่งเหล่านี้แล้วสมมติถ้าอาจารย์ท็อปก็สวดนี้นะคะหรือว่าลูกหลานคุณกำลังตั้งใจสวดหน้าหิ้งหน้าบูชาอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าไปห้ามอย่าไปด่านะเดี๋ยวคุณจะซวยลงนรกนะครับนะผมพูดไว้คำนึงคนที่สวดมนต์ภาวนามาเขาเรียกว่าปรามาสอะไรนะปรามาสบทสวดของพระรัตนตรัยหรือการสรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นการด้วยทั้งเทพทั้งพระรัตนตรัยทุกอย่างอ่ะมันมีโทษมีบทลงโทษในตัวมันคืออะไรก็ตามเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะอาจารย์เท้าอะไรก็ตามคือบทสวดเนี่ยพระอรหันต์เป็นผู้แต่งพระโพธิสัตว์เป็นผู้แต่งเมื่อพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์แต่งขึ้นมาเนี่ยเป็นกระแสบุญที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้ลูกหลานของท่านเพื่อจะไปเกิดในยุคของท่านหรือว่าจะไปสร้างบารมีในยุคของท่านขึ้นมาอย่างหลวงปู่ดูหลวงตมาเนี่ยก็เชื่อกันว่าในยุคพระศรียาเมตไตรก็จะลงมาตรัสรู้ใช่ไหมถ้าตรัสรู้เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะมาประกาศศาสนาเมื่อประกาศศาสนาเสร็จเนี่ยกระแสบุญเหล่านี้ที่เคยสวดไว้ในอดีตก็จะรวมตัวกันเข้าถ้าคนที่เกิดมาแล้วชอบสวดมนต์เนี่ยถือว่ามีบุญนะเพราะว่าได้ไปพบภูมิที่นี่มีครั้งหนึ่งพระเคยถามว่าแล้วไปนรกกันจนหมดไหมท่านบอกว่าคนที่นับถือพระรัตนตรัยและคนที่สวดบูชาพระรัตนตรัยยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งส่วนใหญ่ไปถึงเขตนรกก็ไม่เคยไปลงไปในนรกสักคนเดียวอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงนะคือเขาบอกว่ารวมทั้งเกิดการนั่งสมาธิแล้วการปฏิบัติกรรมฐานด้วยใช่การนึกถึงพระพุทธเจ้านี่ถือเป็นบุญใหญ่มากใหญ่มากๆเขาบอกว่าการสรรเสริญไม่ว่าจะสรรเสริญหรือว่าการจะทำบุญใหญ่มากเนี่ยบุญใหญ่เนี่ยคือบุญที่ยึดติดกับพระพุทธเจ้าและบุญที่ยึดติดกับการสวดถ้า2 อย่างนี้รวมกันน่ะคนนอกมองงมงายแต่คนในจะรู้เองถามว่ารู้เพราะอะไร
ผมบอกได้เลยว่าที่ผมตรวจองค์ตรวจเทพนะมีความรู้สึกเห็นตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหรือมีความรู้สึกไล่ผีไล่ปีศาจได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยสวดมนต์เนี่ยมาแหละถามว่าสวดมนต์มามันได้อะไรผมบอกเลยมันมีอภิญญาในตัวมันบนสวดการสวดมนต์อ่ะมันมีอภิญญาแปลว่าอภิญญาคือฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นมีฤทธิ์มีเดชสามารถที่จะแปลงทุกอย่างได้หมดแปลงเป็นบารมีแปลงเป็นบุญกุศลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยแผ่บุญได้แผ่บุญแผ่บารมีได้หมดก็คือ1เป็นกระแสบุญที่พระรัตนตรัย3ให้แผ่ออกมาให้เกี่ยวคือกิ่งก้านสาขาแล้วเราเอาจิตเราไปยึดไปเหนี่ยวเอาไว้เลยทำให้เกิดกระแสบารมีขึ้นนะแต่ถ้าคนไม่เข้าใจคนเขาก็ไปด่าคนสวดมนต์การด่าคนสวดมนต์ก็เหมือนด่าพระรัตนตรัยพอด่าพระรัตนตรัยก็เท่ากับปรามาสพระรัตนตรัยด่าพุทธธรรมประสงค์ที่แต่งบทมาสุดท้ายก็ลงนรกกันไปหมดอันนี้เรื่องจริงผมเห็นมาเยอะแล้วแบบเขาพูดไว้ว่าอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณน่ะนั่งกรรมฐานกองไหนไม่ได้อย่าไปนั่งกับกองนั้นไม่มีครั้งหนึ่งผมเคยเพื่อนผมมาเคยพาเพื่อนไปบ้านสายลมไปฝึกกรรมฐานกับมโนมยิทธิพี่พวกนั้นน่ะเขาก็ฝึกแนวหลวงพ่อวิยังนะพอฝึกไปฝึกมาเสร็จพอเวลาเขาขับรถออกมาเขาปามาเขาพูดไงรู้ไหมมานั่งหลับตาทำอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจวิธีแล้วหัวเราะแล้วหัวเราะผมก็เลยคิดในใจโถพี่เอ้ยพี่ก็รู้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของพุทธเจ้าเป็นศาสนายิ่งกว่าวิทยาศาสตร์นะคือเป็นเรื่องของฤทธิ์พลังงานจิตสแกนเนอร์คือพลังจิตโดยตรงแต่คนไม่เข้าใจคนมองไงรู้ไหมมองว่าเอ้ยมานั่งทำอะไรกันทำไมนั่งหลับตาอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยจริงแล้วกำลังฟังอาจารย์สอนนี่คือจิตโน้มเข้าไปหาอาจารย์เพื่อที่จะให้อาจารย์ดึงกระแสแล้วไงคะพวกนั้นเขารู้ไหมว่าก่อนกรรมฐานทุกครั้งคืออะไรท่องอารัธนาศีล5โน้มจิตลงไปหาพุทธเจ้ากายทวารมโนทวารวจีทวารนะกระบวนสันดานปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิที่สำคัญที่สุดอะที่คุณจะลงนรกคืออะไรรู้ไหมครับถ้าเขากล่าวขึ้นมานะอิมาหังภควาอัตตะภาวังตุมหากังปริจชามิถ้าเขาพูดคำนี้ขึ้นมาพวกคุณลงนรกทันทีนะคืออะไรรู้ไหมข้าพเจ้าขอยกชีวิตนี้ถวายชีวิตนี้ให้เป็นให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้บทนะอิมาหังภควาอัตตะภาวังตุมหากังปริจชามิบทนี้เนี่ยแหละที่จะพาคนที่ปามาสลงนรกกันนะพูดตรงๆนะพอไม่พูดขึ้นมาเนี่ยผมพูดขึ้นมานี่อะไรเพราะว่าอิมาหังภควาอัตตะภาวังตุมหากังปริจจชามิคือการยกชีวิตให้กับพุทธเจ้าถวายให้พุทธเจ้าเป็นเพื่อเป็นแบบสืบต่ออะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายแล้วการยกชีวิตให้กับพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับว่าใครที่ปามาสเราเนี่ยก็เท่ากับว่าปามาสท่านเพราะว่าบัดนี้เราได้อยู่ในขอบข่ายการคุ้มครองปกป้องรักษาของท่านแล้วคนที่ไปปามาสอ่ะไม่ต้องเอามาหรอกคนที่นั่งสวดมนต์น่ะก็คือผู้ที่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าหากว่าเอาแค่บทสวดอย่างเดียวถ้าคุณไปปามาสเมื่อไหร่เทวดาที่อยู่ในบทสวดน่ะมันจะลงโทษเอาอันนี้รวมถึงบทบูชาเทพด้วยนะคะทั้งหมดนะครับเพราะว่าทั้งเทพพรหมเทวดาเนี่ยท่านมีหน้าที่ดูแลศาสนาพุทธและศาสนาพุทธก็มีหน้าที่ที่จะส่งสั่งสอนให้คนเป็นคนดีทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเขาสวดมนต์เวลาเขาทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณเห็นเขาเด็กแล้วคุณไปด่าเขาเนี่ยเหตุมันก็ร้ายเกิดขึ้นเทียมเสมอกับผู้ใหญ่เหมือนกันหมดทำไมเขาไม่คิดว่าเด็กมันสวดมนต์อยู่กับบ้านมันยังดีกว่ามันไปเล่นยาเสพยาอะไรอย่างนี้เนาะสวดมนต์เนี่ยมันถ้าจะบอกว่างมงายเนี่ย มันงมงายในสิ่งที่ดีนะคะการไหว้เทพบูชาเทพหรือว่าการจะสวดมนต์ไหว้พระไหว้เทพอะไรเนี่ยเป็นการงมงายในสิ่งที่ดีดีกว่าไปงมงายกับเรื่องไร้สาระหรือว่าสยาเสพติดหลวงปู่ดูเคยพูดคำหนึ่งติดวัตถุมงคลดีกว่าติดวัตถุอัปมงคลวัตถุมงคลหมายถึงพระเครื่องสมเด็จวัดระฆังคุณดูสามารถแลกบ้านแลกรถได้ทำไมถึงแพงอาจารย์ครับแล้วอาจารย์ครับก็เคยบอกว่าอะไรนะที่ว่าพระเครื่องทั้งหลายอะไรที่ว่าพระเครื่องทั้งหลายเป็นองค์แทนพระสมุติเป็นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำลายหรือไปตีก็ตามหรือไปยิงหรือว่าเอาไปทดสอบอะไรก็ตามถ้ายิ่งทำมากๆมากๆอ่ะการปรามาสพระรัตนตรัย3ก็คือการทำอนิตริยกรรมอนันตริยกรรมก็คือทำให้สู่เข้าห่อเลือดถ้าแตกอ่ะนะ
ถ้าแตกเครื่องแตกแตกมา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 กไม่ดีก็มีให้แตกอันนี้ขังจริงไหมเหนียวจริงไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เราเคยดูในละครเรื่องนึงเป็นละครย้อนกรรมอะนะเราก็ได้ดูถึงว่ากระดูกหักกระดูกปอกกระดูกแตกง่ายมันเกิดจากการที่ทำอนันตริยกรรมต่อพระพุทธเจ้าก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระเกจิองค์นึงท่านสอนกรรมฐานนะท่านตบหน้าพระพุทธรูปพุทธชินราชนั่นแหละคืออย่างน้อยผมก็เชื่อว่าพระพุทธรูปทุกองค์เนี่ยเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าพอไปตบหน้าเนี่ยก็เท่ากับว่าไปปาม่าพระพุทธเจ้าพอสุดท้ายแล้วก็ต้องศึกจากความเป็นพระสงฆ์รูปนั้นใช่เพราะเสพเมถุนเสพเมถุนกับผู้ชายนั่นแหละจึงหลุดออกมาจากความเป็นพระผมพูดได้เลยว่าพระพุทธรูปตอนนั้นเขาลบหลู่เรื่องพระเครื่องเรื่องพระพุทธรูปอะไรมากเลยอ่ะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มาไหว้มากราบอะไรหินอะไรเป็นทองเหลืองอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ผมเชื่ออย่างนึงอะไรก็ตามที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่มหาทันดอนกลับนี่นับเวลาเป็นล้านล้านปีนะครับนะถึงจะได้เจอสักครั้งนะมหาทันดอนกลับก็คือทันดอนก็คือหาเวลาไม่ได้เลยเวลาห่างอันห่างไกลไม่มีศาสนาพุทธเหลือแล้วอ่ะไม่เจอนะครับนะแม้แต่เม็ดทรายอ่ะองค์เล็กๆอ่ะเป็นพระพุทธรูปองค์ขนาดเท่าจิ๋วก็ไม่มีใครเจอคือมันเป็นเวลาที่ไม่มีศาสนาพุทธเหลือเลยมหาทันดอนกลับก็คือเรื่องอะไรนะอาจารย์ทองมหาทันดอนกลับก็คือพูดถึงว่าการนับถือพระพุทธเจ้ารูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดได้เนี่ยใช้เวลาเป็นล้านปีเป็นล้านปีเพราะทำไมแสดงว่าในช่วงเนี่ย 5,000 ปีหรือว่า 2,500 ปีที่ว่ามีพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นยุคเจริญถือว่าเป็นยุคที่เจริญคนมีพระพุทธศาสนาเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมคะเราบางทีเราเกิดมาเป็นแสนเป็นล้านชาติเนี่ยเราไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาทุกชาติไม่มีใครได้เจอบ่อยๆนะครับและอย่างนึงมหาทันดอนกลับเนี่ยมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่ประกาศศาสนาแต่ท่านว่าถ้าใครมาถึงหน้าถ้ำท่านจะสอนวิธีการฝึกเป็นเทวดาเป็นพรหมได้ฝึกให้ได้แต่ท่านจะไม่สอนเรื่องปรินิพพานนะปรินิพพานเนี่ยเป็นวิธีการของพุทธเจ้าโดยตรงใช่นิพพานเนี่ยจะเป็นวิธีการของพุทธเจ้าโดยตรงที่ว่าดึงคนเข้านิพพานเพราะฉะนั้นความละเอียดของจิตความละออของจิตเนี่ยคนที่สวดมนต์คนที่ภาวนาอย่าไปมองเขานะว่าคนที่สวดมนต์ภาวนาไม่มีอะไรนะผมบอกได้เลยว่าทุกคนมีฤทธิ์หมดแต่ฤทธิ์จะมาเมื่อไหร่อีกเรื่องนึงมันจะมารวมตัวกันเมื่อแต่เขาเป็นอะไรสักอย่างนึงในที่นี้ก็คือฤทธิ์เขาจะมารวมตัวเมื่อเขามีร่างกายมีสังขารขึ้นหรืออาจจะเป็นชาติสุดท้ายของเขาที่เขารวมตัวกันในการที่ก่อนจะไปนิพพานเนี่ยก็ส่วนมากอ่ะฤทธิ์จะมารวมตัวกันหมดคนสวดมนต์มีฤทธิ์ทุกคนครับถามว่าทำไมมีฤทธิ์1บุญเก่านำหนุน2เกิดมาเจอพุทธศาสนา3สวดสรรเสริญพุทธเจ้าซึ่งมีพุทโธอัปปมาโนอัปปมาโนคือไม่มีบารมีไม่มีที่ประมาณไม่ได้หาประมาณไม่ได้สามารถป้องกันเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีและอวุธชีวภาพได้แม้กระทั่งคนที่ไม่เคยทำบุญก็ตามนะแม้กระทั่งไอ้นี่เขาบอกว่ามีเทพบุตรองค์นึงองค์เนี้ยไม่เคยทำบุญกับพุทธเจ้าเลยแต่ว่านึกถึงพุทธเจ้าแล้วให้พุทธเจ้ามาโปรดพุทธเจ้าแผ่งแสงบารมีมาเข้ามาใกล้ๆเท่านั้นเองเพียงเข้ามาใกล้ๆไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญไม่เคยอะไรไปเกิดบนสวรรค์เลยทันทีเลยถามว่าเพราะอะไรพุทโธมาโนไงถ้าคุณแบบก็รู้ถึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสงเคราะห์ได้หมดทุกอย่างแต่มนุษย์เราเนี่ยชอบมองอะไรรู้ไหมมองแบบปามาสมองว่ามันเป็นไปไม่ได้นู่นเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้แสดงว่าทางที่ถูกแล้วเราควรจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เมื่อเสมอใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าอารมณ์พุทธานุสีกรรมฐานเป็นกรรมฐานกองใหญ่มากแล้วเป็นกรรมฐานที่ทำให้เกิดดวงตาเป็นทิพย์สามารถมองเห็นได้รอบจักรวาลเป็นดวงตายิ่งกว่าพรหมอีกนะถ้าคนฝึกใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเอามีพระพุทธรูปวางตรงหน้าหรือว่าคุณอาจจะเข้าไปในวัดแล้วมีพระประธานโบสถ์องค์ใหญ่ๆเงี้ยแล้วคุณก็ไปนั่งนั่งแล้วมองท่านพระพุทธรูปที่บ้านก็ได้อะพระพุทธรูปเอามาองค์นึงที่ชอบอะหรือว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าจะเป็นองค์เอามานั่งมองนะคะมองสัก10นาทีทุกวันทุกวันจ้องไปทุกวันแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอารมณ์อยากจะสวดมนต์ก็สวดได้เลยคือคุณก็นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธรูปรูปภาพที่คุณชอบสักองค์หนึ่งคือมนุษย์เราอ่ะนึกถึงคลื่นอะไรรู้ไหมคลื่นทีวีคลื่นโทรศัพท์คลื่นทุกอย่างแต่ลืมไปว่าพุทธเจ้าตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นับแสนแสนชาติอ่ะท่านสร้างบารมีไว้ในโลกอ่ะท่านทิ้งคลื่นเอาไว้คลื่นเนี้ยมันเป็นคลื่นที่ใช้ได้แล้วบอกคนบอกว่าพุทธเจ้าไม่เคยทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าเคยทำครับณเมืองไผ่สาลีให้ณเมืองไผ่สาลีนะครับนะเอาโตสวัสดีครับยังไม่นอนเหรอจ๊ะนะก็
ณเมืองไผ่สาลีพุทธเจ้าทำเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคหรือเหรียญพระสารีบุตรตัดกรรมเนี่ยพุทธเจ้าเป็นคนมาบอกนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ทำนะโดยให้พระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้มาสอนวิธีการทำเหรียญนี้จึงรักษาเอสมะเร็งนิวคลีย์นิวตอนกัมมันตรังสีอาวุธชีวภาพและโควิดได้นะป้องกันได้ป้องกันได้แต่แค่เพียงว่าคนนั้นต้องเชื่อพุทธเจ้าสุดหัวใจถึงจะใช้ได้ผมพูดตรงๆแค่นี้ว่าของพวกนี้มันมีอยู่ในโลกแต่คนน่ะไม่ค่อยใส่ใจคนคิดว่ามันไม่มีจริงไอ้นู่นไม่มีจริงไอ้นี่มีจริงผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณมีเนื้อมีหนังจิ้มๆอย่างนี้ได้นะมีกระดูกมีกระดูกมีเอ็นและยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่เงี้ยก็ต้องถามว่าชีวิตคุณเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกได้แล้วคุณคิดว่าสิ่งอัศจรรย์ที่อยู่ในโลกทั้งหมดอ่ะจะเป็นไปไม่ได้อ่ะเป็นไปได้หมดแต่แค่เพียงว่าเราอ่ะจะมีเขาเรียกว่าใจอ่ะถึงไหมเท่านั้นเองเมื่อกี้เราพูดไปนะคะว่าเด็กเวลาเขาตั้งใจสวดมนต์เวลาเขาตั้งใจไหว้เทพด้วยหิ้งของเขาที่เขาจัดไว้บูชาเนี่ยกำลังนั่งไหว้กำลังนั่งสวดคุณอย่าไปด่าเขานะอย่างมงายอย่าทำอันนี้มันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยอาจารย์เขาพูดว่าอะไรสุดท้ายเป็นการปรามาสพระรัตนตรัยคือคนที่สวดอ่ะกำลังบูชาพระพุทธเจ้าอยู่อ่ะขณะที่เขากำลังบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนายนริยบาลอย่าไปด่าเขานายนริยบาลหรือนายนรกเนี่ยเขาฟังอยู่เมื่อเขาฟังแล้วเขาได้ยินอะไรสวนออกมาเนี่ยระวังให้ดีนะครับนะชื่อจะไปอยู่ในบัญชีเอาพอชื่ออยู่ในบัญชีนะพอจะเถียงก็เถียงไม่ออกนะพอเถียงไม่ออกไปไหนไปนรกเลยไปนรกเลยนะถึงเองจะเป็นคุณบิดามารดาอะไรก็ตามเองก็ต้องไปนรกเพราะว่าเองปรามาสพระรัตนตรัยนะยิ่งปรามาสนี่ยิ่งร้ายใหญ่เลยพระอนาคามีนะพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิด10ครั้งอ่ะพระเทพพรหมเทวดาใช่เทพนี่ยิ่งร้ายใหญ่นะเอาเป็นเอาตายได้แต่ว่าเขาจะเอาหรือไม่นี่อีกเรื่องนึงเว้นแต่ว่าเทพองค์นั้นมีเมตตาอย่างเดียวนะเอออ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่อ่านี่ค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นนะคะไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอ๊ตสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร061-992-2645-092-592-2961 ID Line โอ๊ตสิริ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร08492-66658 ID Line AJTOP16 สรุปได้ว่าหากว่าเขาสวดมนต์อยู่หรือทำอะไรอยู่เนี่ยคุณอย่าไปยุ่งกับเขาบูชาเทพบูชาพระบูชาเทพเนี่ยโทษยังน้อยกว่าบูชาพระนะถ้าบูชาพระเมื่อไหร่โทษแรงสุดอย่าไปห้ามเขาอย่าไปยุ่งนะจะสวดมนต์จะไหว้จะอะไรอย่าไปห้ามนะคะไปแล้วครับไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ